บรรยากาศดีๆคุณยายครับยายสำลีนี่ครับเป็นปลูกผักผักบุ้งแล้วก็ผักอีตูผักบุ้งผักอีตูหอมแบงพูดได้ปลูกมาตั้งน้อยจนใหญ่บ่ยายพูดแล้วออกกำลังกายไปน้ำยายเราอายุ70กว่าเลยได้นี่ยังแข็งแรงอยู่ยายสำลี74ปีเปิ้ลพูดนะครับพื้นที่เพิ่นครับงามๆเราปลูกผักผักบุ้งข้างล่างก็งามปลูกผักบุ้งขายไปส่งตลาดพูดอ่ะบรรยากาศดีๆครับเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาชมการปลูกผักแบบสไตล์คุณยายสำลีนี่ครับเดี๋ยวจะไปคุยกับเจ้าของยายยายสวัสดียายว่างสักก่อนโอ้เมื่อยปะยายเมื่อยเมื่อยอยู่สุดยอดสุดยอดยังยายปลูกผักยังไงอยู่นี่ผักบุ้งหอมแดงครับผักอีตูผักซี่เหล้าซี่หอมเอ้ยไปขายใส่ยายขายเป็นคนยกแปลงขึ้นยายกำลังยกแปลงกำลังยกแปลงมาอีกยายจะปลูกยังล่ะติดก้าผักบุ้งป้อนนี่แหละก็ผักหอมโอ้ผักบุ้งผักบุ้งเราก็งามงามเนี่ยพุทธครับโอ้ยเยอะตัวอันแปลงพุ่นโลกใหม่ป่ะยายอันโลกใหม่ทั้งนั้นเอายายว่างบอกโจกซะก่อนมามาคุยกันซะก่อนมันเมื่อยว่างโจกซะก่อนยายสิบ่แล้วนี่แล้วผักบุ้งยายปลูกโดนมาได้นี่ยายแปลงนี่ยายอันซุ่มสิกำลังสิโปอันสิลกมือนี่ค่ะยี่สิบแปดมือนี่บ่ยี่สิบแปดมือนี่นี่บ่ยายยายปลูกวันปีบ่หัวว่าไม่รอดปีเลยแล้วปลูกตั้งแต่เดือนหกมันเท่าเดียวนี่ผักบุ้งนี่ทั้งผักบุ้งทั้งผักอันมุ่นนี่แหละน้ำมุ่นนี่น้ำมุ่นอันนี้ลงใหม่ได้ยังมือเลยนี่อันลงใหม่นี่ฮะแต่เด็ก14มือ15มือน้องเฮานี่นี่เออโอ้พระอีตูกับเบิดปีประสาทพระอีตูนี่ตั้งแต่เดือน6บ่เท่าเดียวนี่ มันบ่ได้ปลูกดูพักกันโอ้ผักบุ้งนี่ลงใหม่ช่วงนี้ฮะแต่เด็ก15มือใหญ่ใหญ่ซื้อผักบุ้งมาโลเท่าใดโลละ170กับโลละ200ช่วงนี้โลละ200เบิดอ๋อมันคือต่างกันใหญ่เพราะว่าผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งจีนแก้วนี่มันสิแพงกว่าแพงกว่าราคาสิแพงกว่าโอ้ผักบุ้งเขาเอิ้นผักบุ้งแก้วเขาเอิ้นครับครับผักบุ้งแก้วแล้วตัวนี้ดิสันตัวนี้ผักบุ้งธรรมดาเฮาพื้นบ้านเฮานี่ผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนจีนธรรมดาพันสอนแดงอันนี้อ๋อยายเวลาเฮาไปขายเฮาไปขายจังไหนและอันมักเราเอาแน่นอนบ่ได้เดียวนี่มันถูกกิโลละ10บาทครับครับครับบางช่วงบางอันนั้นสิเกี่ยวขอดอน3โล100โอ้เดี๋ยวนี้โลละ10บาทเดี๋ยวนี้โอ้เอาใหญ่ๆยางผสมบุญทั้งผุนงามแต่บุญของยายคือกันของยายนี่ล่ะงามโอ้พี่น้ําแรงน้ําก็อุดมสมบูรณ์เนาะบ้านเฮาก็นี่แล้วบ้านเฮาพื้นที่บ้านอย่างยายนี่พื้นที่ของอุ้มเมาอุ้มเมาแต่ว่าคนอยู่บ้านพังแดงยายเป็นคนพังแดงพุทธภักเพิ่นภักชีก็งามแท้เฮ็ดเอาแนวมันซุ่มนี่อ้อกันนี่แหละกล้าซ้ํานี่มานี่เออโอ้ผักบุ้งอันนั้นน่ะซุ่มอ้อมไปหันฮัตตะกาเมื่อวานนี่บ่เออเพิ่นพูดกับเมียนเออนั่นๆๆพุ่นยายปลูกอ้อมสาเลยอ้อมสาตัวนี้โอ้อ้อมสาไปนี่อ้อมไปหันยายตามปกติยายค่ะเฮ็ดผักนี่ยายมีรายได้มื้อนึงหลายปานใดตกมือละร้อยบาทเท่านั้นล่ะร้อยบาทกันอันเหลือซื้ออยู่ซื้อกินแล้วนั่นนั่นละเออฮอดหันน่ะพุทธภักเพิ่นน่ะผักบุ้งงามๆเด้ดินนี่สําคัญบ่ยายประเภทดินนี่ก็ดินก็ธรรมดาเฮานี่ล่ะดินบ้านเฮานี่ล่ะติเออดินบ้านเฮานี่ล่ะดินให้หน้าเฮาพุทธดินให้หน้าแสดงว่าอันนี้ปลูกข้าวโพดฮอดตะแล้วเออปลูกข้าวโพดฮอดตะแล้วมาเขาฮัดเจ้าออกน่ะยายบ่ปลูกน่ะออกเบิดป้าตัวคือล่ะปากบุ้งอันนี้ได้จากมือละยายแปลงนี่มันเพราะอันช้ำกันนั่นแหละกับตัวนั้นกับชุ่มมันแม่ลูกนั่นว่าอุชุมืออืมบัดยายไปขายจังได๋บัดกะลกก็สิล่ะก็เฮ็ดเป็นโคนเป็นโลไปให้ลูกไปขายตลาดขายในตลาดพังโคนบ่เออตลาดพังโคนอืมแม่บ่ได้ไปจักเทื่อดอกมีแต่ลูกเอาไปบ่ยายก็ออกกําลังกายด้วยกันเฮ็ดพุทธจังซี่ล่ะติแต่ก่อนนั้น
ตะก้อนมิตาเอาบัวหดบ่อืมบัดที่นี่ใส่ระบบน้ำดูดใส่ระบบน้ำดูดนะฮะแต่ใส่มาได้เดือนนึงตะกี้มิตาหดมิตาตักขึ้นมาหดใหญ่งางหดเลยทั้งนั้นก็ตักเอาขอบซ้ายทั้งนั้นขึ้นไปหั่นหิวตลอดวันละ100หาบเด้อ100หาบซ้ำนี่ครับแม่ใหญ่ฮัดจากแต่โหดได้จากแต่บ่ทันได้มีอันใดนะครับครับโหดแล้วประมาณ4โมงแล้วเฮาตักโหดเอาเพราะว่าเฮาเมื่อยเฮาก็เซาแม่นบ่ล่ะครับครับครับเมื่อยก็เซาก็ดีแล้วล่ะยายเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆกับบ่หนักปานใดได้ล่ะบ่นั่นได้หาบัวก็ดีหาบัวน้อยนั่นครับบ่ใหญ่เอาทําจากของหิวขึ้นได้เอหดมาตลอดอันแม่ใหญ่นับเบิ่งนั่นแต่ละมื้อละมื้อแต่เอาบัวหดจักซี่ครับวันละ100หาหลายอย่างไปทั้งพุ่นเฮาแม่บ่สิวันละ100หาบ่โอ้แม่ใหญ่อันหดกับว่าหุ้ยลูกครับลูกก็ว่าให้เซ้าเซ้ากูสิเซ้าแม่หยังกูกินเป็นด้วยซั่นกูเฮ็ดได้ลูกกูก็เฮ็ดตัวว่าซั่นดอกเอออะสิมานั่งอยู่ซื่อๆดิซื่อๆจังได๋ล่ะกูก็เออเป็นง่อยตายเท่านั้นล่ะเนาะว่าเออยายเคยเฮ็ดเออยายบ่เคยอยู่ซื่อๆจักเทียแม่นเออลูกด่าก็จังบ่ทนความเฮ็ดไปคันได้เฮ็ดมันละมีความสุขนะยายเนาะเอามีแห้งร่างกายก็คือจังบ่อันว่างช่วงว่างนั่งหันว่างอันว่าง 4-5 เดือนก่อนนั่นบ่ท่านได้เฮ็ดสวนเนาะครับครับบ่ท่านได้ลงปานใดแต่ว่าเฮ็ดตลอดอยู่แต่ว่าเพราะลงหนาจังซี่ครับครับห่วยหน่อยก็เก็บอันนั้นหน่อยก็ปวดนี่กูจะมาเก็บมาปวดบ่เศร้าแท้ว่าซั่นเออบัดมาใส่ผักเกือบซับจุบๆนี่เป็นยังไงบัดนี้ว้ายลูกมาถมดินมองนี่แล้วตะกี้เฮ็ดแต่นี่เฮ็ดแต่ให้หน้านี่ครับนี่ครับครับลูกมาถมดินมองนี่เฮ็ดให้กูดูไปถมกูบ่อยว่าแต่ถมบ่ทันได้พอ15มื้อแล้วเต็มเบิดนั่นจ้างคนมาระดมให้เลยเออๆยายยายปลูกผักนี่ยายยายใส่ปุ๋ยยังไงตามความก็ปุ๋ยข้อข้าวนี่แล้วขี้ข้วยขี้งัวเฮานั่นดิใส่สูตรเสมอสูตรหยังคือเขาเจ้าบ่สูตรเสมอติสูตร15สูตรยังสิใส่อยู่บ่มีแต่สูตร15 15 3เทื่ออย่างเดียวบ่คือยังย้ายปลูกบุ้งย้ายใส่สูตร15จักเทื่อสูตร15เอารองพื้นเทื่อเดียวก็มาใส่สูตรอีหยังก็อันอีหยังสูตรหยังทุ่งเศรษฐีน่ะเขาเอิ้นน่ะเออมีซึนซ่องทีเขียวๆนั่นบ่เออเท่านั้นเขียวๆน่ะเออฮดเอาเริ่มต้นนั่นเครื่องตัวน้อยๆนั่นย้ายใส่รองก้นสูตรเสมอรองพื้นเบิดเอาอันนั้นล่องพื้นเอาอ่ะปุ๋ยอันนี้ล่ะเขาปุ๋ยเขาเอิ้นปุ๋ยเทมิลานนะเออนั่นล่ะก็เอาล่องพื้นชุ่มหน่อยครับครับล่องเบิดชุ่มน่ะชุ่มใหญ่นี่ก็ล่องอันนี้ฮัตแต่ฮดอันปุ๋ยทุ่งเศรษฐีมาเนี่ยได้5มื้อชุ่มนี่บ่อีกสัก 2-3 มื้อก็ลกนี่ชุ่มนี่บ่โอ้มื้อนี่ก็สิลกนั้นใหญ่พุ่นๆๆชุ่มครับครับนี่ได้ทุกมือมือละ100 200อันมันก็บ่แน่นอนเนาะลูกก็ไปขายละมือก็ได้250เออละมือก็300เออเอาอีแม่ติแล้วแต่มือมันได้นะบ่กำหนดมามันสิได้300เต็มเปี้ยบ่แม่นครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงซั่นนะเออมันบ่คืออันเฮาอันของมาตรฐานคือขายข้าวขายน้ำเด้แม่นขายอยู่ตู้ใหญ่เป็นเก่งไหนย่าเด็ดว่าบักอีตัวนั่นขายจังได๋เด็ดแต่ละอันเทียละเทีย4พวงต่อ100 4พวงต่อ100เออเพราะว่าพวงนึงมันมีเก็ดมัดมันสิมัดซ้ำนี่เออมันก็อุ้มปุ้มเฮาพี่เนาะครับมันมีเก็ดมัดขายพวงละ25บาทเออลูกเอาไปทั้งคนมื้อนึงมัดเก็ดมัดนี่ก็ได้ก็ได้แล้ว200 300บ่แม่นบาทสมมุติว่าเฮามัดน้อยๆซ้ำนี่เก็ดมัดถ้ามาห้อยเป็นพวงมันมีเก็ดมัดแม่นบ่นั่นเขาเรียกว่าพวงนึงอันคันได้5พวงก็คือได้ล่ะอัน100แยนนั่น25บาทเพราะว่า4พวงต่อ100นะช่วงวังนึงหันว่าแห่ง3พวงต่อ100ตัวเดียวตัวมันถูกโอ้มันแพงเนาะช่วงนั้นเนาะเออเดียวนี่มันถูกแล้วยังก็แพงใหญ่หน้าฝนนี่มากนี่ผมว่าแพงเด้หน้าฝนนี่ใหญ่ๆมีแนวคิดบ่หน้าฝนมันจะเป็นไรอื่นได้เป็นบ่
บ่เป็นไร่อื่นปลูกผักผักอีตูคือเก่าว่างหั่นเพราะว่าต้นนี่มันสิแก่มันสิได้ใกล้สิได้ซับทิ่มน่ะมันแก่มันได้หลายเดือนแล้วมัน7 8 9เดือนนะเฮานี่คันมันแก่แล้วเฮาก็ซับทิ่มเฮาก็เอาผักอีตูลงใหม่อีกซุปนี่ก็สิผักมุ่งผักชีผักหอมคือเก่าปลูกหมุนเวียนนั่นนี่ล่ะยายฝากแนวคิดถึงเกษตรกรทั่วโลกเรื่องการปลูกผักสไตล์ยายตามแบบฉบับยายยายมีไอเดียการปลูกผักยังไงเพื่อเป็นการเป็นอยู่เป็นอยู่กินของเฮานี่แหละห่วยว่าจังได๋คั่นสายายแม่ยายปลูกมานี่ติบ่ค่อยได้สีดาดิบ่ค่อยได้สีดาเบิดพื้นกะอันอีหยังก็อันชื่อว่าจังได๋ล่ะยี่ห้อหยังก็ตามมันจ้าอันนั้นยี่ห้อหยังก็ซะแบบที่ว่าเฮาหมักน้ำหมักเนี่ยนะโอ้ยเอาน้ำหมักใส่สูตรน้ำหมักใส่สูตรน้ำหมักสีดบ่ให้แม่งใหม่มาสูตรน้ำหมักใหญ่ใส่จังได๋มีจังได๋ใส่กากน้ำตาลแน่กะยาสูบอันผลไม้ทุกชนิดเฮามาหมักไว้มาหมักไว้แล้วทั้งหดทั้งสีดนั่นเทียกับสีดอันบ่อยากโคดก็เอาใส่ผสมน้ำนะมาสีดบ่บางมันก็เคี้ยวคือกันนี่แหละช่วงนี่คือเก่าแต่ว่ายาสารพิษนั่นแม่ยายบ่เคยได้สีดตะเคียนซุ่มนี่นี่อันอีหยังก็คือเอิ้นฟอริดอนฟอริเทคฟอราทักนั่นบ่เคยมีบ่มีแยกเกียมีแต่ปลูกข้าวก็กินน้ำได้ยังกินของจะข้องก็ปลูกแล้วก็กินแม่นบ่ล่ะปลูกแล้วก็กินเพราะว่าเฮาอยากเฮาก็ลกไปกินจังซี่นะครับอันแม่ใหญ่บ่ค่อยสีดาซุ่มนั่นดอกผักใหญ่ก็งามเพราะว่าผักซุ่มนี่น่ะติแม่ใหญ่เลือกปลูกนั่น1มันสิบ่มีบ่งคอยลงผักบุ้ง1ผักอีตู1ครับกะผักชีลาว1ชีหอม1ครับอันนี้เฮากินประจําวันของเฮานั่นมันสิบ่ค่อยใส่สารเคมีเฮากินอยู่ตลอดได้จังสิตลอดบ่เคยจักแกเรื่องจําใส่พอมาปลูกผักเนี่ยอุ้ยมีกําลังอ้าวคันบ่ได้มาหน้ามื้อนึงบ่ได้ได้บ่แล้วเด้นี่ลูกอันลูกแล้วว่าแม่เจ้าก็เซามีแฮงเนี่ยเอ้ากูก็ไปเซาอยู่หน้าเนาะกูหดแล้วกูก็บ่เห็นมีเวียกกูก็นั่งเล่นว่าซั่นก็นั่งมัดผักบุ้งแล้วคันเจ้าบ่มานี่ค่อยขุดแล้วก็สิลกผักบุ้งซุ่มนี่ก็ไปนั่งอยู่ห่มไปนั่งอยู่ห่มข้อยก็ปิดแล้วข้อยก็นั่นล่ะคือการพักผ่อนเฮาเนาะปิดแล้วล่ะบานข้อยก็เฮ็ดเป็นมัดสั่นใส่คู่ไว้สั่นใส่คู่ไว้ข้อยก็แล้วข้อยก็เฮ็ดแนวใหม่เบิดแต่ละเวียกข้อยแต่ละมื้อนี่บ่มีคํามีว่างอ่ะยายขอบคุณได้หลายขอบคุณยายได้ความรู้ได้สาระดีๆในการปลูกผักขอบคุณหลายเยี่ยมยอดเลยยายชื่อหยังเกาะยายสำลีกีฬาวิทย์บ้านหยังบ้านฟางแดงบ้านเลขที่131/1หมู่17ครับตำบลไห่หยองอำเภอบางคนจังหวัดสกลนครใครอยากมาเห็นดาราย่าย่าเอาป่านนั่นอยากอายขึ้นอายายขอบคุณหลายอาจารย์จ้า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 ร่ำรวยจ้าสุดยอดสุดยอดครับวันนี้เนี่ยมาชมบรรยากาศมีความสุขมากกับคุณยายสำลีเพิ่นปลูกผักหลายชนิดอยู่ดีมีแห้งครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมที่เพิ่มมาจากทางช่องครับอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ